ครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องนาชาติฟิชชิ่งครับผมในปีที่412นะแถวบ่อทรายมาบเตยนะครับผมตอนนี้ลงชิงเหลือไป3ระยะนะครับระยะ39 45และ54ครับระยะ39เอาดีอยู่ครับทุกไม้ครับผมเพิ่งได้1ตัวครับไซส์สวยๆครับ3-4 นิ้วครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันยาวๆเลยครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับกับนาชาติฟิชชิ่งครับEP ที่412แล้วบ่อทรายแถวมาบเตยนะครับผมแยกป้าสวัยนะครับคอยติดตามรับชมว่าจะได้เยอะแค่ไหนครับผมจะหาจะให้คอยติดตามรับชมครับผมปลาอ้วนไซส์สวยดีครับผมว้าวสวยครับแล้วก็ใส่พวกของจริงครับย้าฮู้แล้วก็ต่อท้องครับสวยก็มานะครับสวยครับว้าวอ
แล้วก็แดงๆมาแล้วครับสวยๆงามๆ Oh noครับลำครับโอ้มาแล้วครับอันนี้กินลำแล้วครับผมกินลำครับยาฮูตอนนี้เวลาเกือบบ่ายสี่โมงเย็นแล้วนะครับผมในปีที่412ครับแถวแยกป้าสวัยนะครับผมมาเล่นบ่อทรายครับท้ายสวยๆอยู่ครับแต่ตัวใหญ่จะกินกุ้งครับกินเหยื่อสดนะครับผมวันนี้ไม่ค่อยมีเหยื่อนะครับผมวันนี้ก็เลยตกลำไปก็ยังพอได้ตัวไปครับผมพรุ่งนี้มาแก้มือใหม่ครับผมกับบ่อนี้ครับผมต้องเตรียมเหยื่อสดมาเยอะๆครับน่าจะบันเทิงครับวันนี้ฝนตกด้วยครับผมเดี๋ยวเราก็ทยอยเก็บเบ็ดกลับบ้านแล้วครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับกับนักชาติพิชิง EP ที่412กับบ่อทรายบ่อป้าสวัยนะครับผมเดี๋ยวมาดูปลารวมกันครับผมสวัสดีครับนานานักตกปลาทุกๆท่านครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องนักชาติพิชิงครับ EP ที่412ครับผมแยกตลาดป้าสวัยนะครับแถวมาเตยครับเป็นบ่อทรายนะครับผมวันนี้มาตกตั้งแต่6โมงเช้านะครับผมพอได้ตัวไปครับปลานิลส่วนใหญ่จะกินเหยื่อสดนะครับเพราะนั้นปลาตะเพียนก็จะกินลำนะครับผมวันนี้เตรียมเหยื่อสดมาค่อนข้างน้อยครับผมแล้วก็ช่วงเช้ากินค่อนข้างดีครับพอได้ตัวไปครับเกือบไม่รอดเหมือนกันพรุ่งนี้มาซ้ำใหม่ครับผมกับไม้บ่อทรายนะครับผมสวยๆนะครับผมกว้างขวางแล้วนะถ้าไหนสนใจก็มาตกได้ครับมาดูปลารวมกันครับผมครับผมพอได้ตัวไปครับผมโอ้นึกว่าจะแห้เสร็จแล้วครับผมมีไซส์สวยๆนะครับผมโอ้หลายๆตัวนะครับผมพอได้ไปทำกับข้าวนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาซ้ำใหม่เตรียมเหยื่อสดๆนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในปีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ